สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปห้างแมคโครผมก็อยู่บนถนนแจ้งสนิทถ้าตรงไปก็จะไปที่หอนาฬิกาก็คือเข้าเมืองแต่ผมก็จะยูเทิร์นที่นี่ถนนแจ้งสนิทนี้ก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิจแจ้งสนิทอดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่ถนนเส้นนี้ก็ได้รับการตั้งชื่อเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2493ในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีถนนเส้นนี้เดิมก็มีชื่อว่าทางหลวงแผ่นดินสายชนบทมหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานีก็เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นมีระยะทางตลอดทั้งสาย 278.752 กิโลเมตรเมื่อพ.ศ. 2480ถึงพ.ศ. 2482นายวินิจแจ้งสนิทหรือนายเฮียแจ้งสนิทได้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหมวดก่อสร้างทางสายชนบทมหาสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานีผมเดินทางขึ้นไปทางทิศเหนือถ้าตรงไปก็จะไปที่จังหวัดยโสธรครับผ่านแยกดงอู่พึ่งที่กำลังก่อสร้างแยกนี้ก็วางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่20เมษายน2562เวลา 16:19 น.ที่บริเวณสี่แยกดงอู่พึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับนี้ก็เป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข23พร้อมทางคู่ขนานและทางแยกวรรณารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นมากในอนาคตเนื่องจากที่ผ่านมา2ทางแยกนี้ก็มีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยผมยูเทิร์นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข231ซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีก็จะต้องยูเทิร์นทางขวามือย้อนขึ้นไปตามถนนแจ้งสนิทผ่านร้านกอแก้วลาบเป็ดทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนเลี่ยงเมือง
เลี้ยวซ้ายเข้าห้างไมโครวันเสาร์อาทิตย์นี่รถจะมามากก็ไปหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วครับก่อนถอยรถออกก็ให้ดูรถด้านหลังด้วยผมจะแวะซื้อดินและปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่มีจำหน่ายอยู่ข้างทางซ้ายมือซะก่อนเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเดินทางออกจากห้างแมคโครถ้าตรงไปก็จะไปทางแยกต่างระดับวนารมณ ผมต้องยูเทิร์นที่ตรงนี้ผ่านสำนักงานนครชัยแอร์ชื่อนครชัยนี้ก็ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2480โดยนำมาจากชื่อเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ต้นทางก็คือนครราชสีมาและปลายทางก็คืออำเภอโชคชัยจึงเรียกรวมกันว่านครชัยซึ่งเป็นธุรกิจของตระกูลวงศ์เบญจรัตน์ต่อมาเครือนครชัยก็ได้แตกธุรกิจออกมาเป็น3บริษัทดังนี้ครับ1บริษัทนครชัยขนส่งจำกัด2บริษัทนครชัยแอร์จำกัด3บริษัทนครชัยทัวร์จำกัดในปัจจุบันนี้ก็คือปี2565ก็มีการเดินรถครอบคลุม38เส้นทางมีรถให้บริการกว่า380คันThank you.
ทางแยกต่างระดับนี้ก็มีกำหนดเปิดใช้ในต้นปี2566เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ